เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Monkey Man ครับเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคลั่งแค้นที่ต้องการทลายวงจรของผู้มีอำนาจในสังคมอินเดียแต่ว่าการล้างแค้นครั้งนี้กลับไม่ง่ายอย่างที่คิดและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้างต้องไปติดตามใน Monkey Man ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณทาง UIP นะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของ Monkey Man ในครั้งนี้ครับโอเคครับมาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าอย่างแรกที่ผมชอบจากหนังอย่าง Monkey Man เนี่ยก็คืองานสร้างในเรื่องของการเนรมิตอินเดียครับหนังเนี่ยสามารถสร้างและก็ถ่ายทอดอินเดียในหนังได้ค่อนข้างดีมันจะมีความเป็นแบบมาเฟียมันจะมีความเป็นแบบถ้าคุณเคยดูหนังอินเดียหรือว่าเคยดูสารคดีอินเดียเนี่ยมันจะมีความหลากหลายทางภูมิประเทศก็ดีชนชั้นก็ดีมีความเหลื่อมล้ำอย่างเช่นซีนที่เข้าไปในสลัมเนี่ยมันดูแบบอินเดียจริงๆอ่ะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวามากครับทั้งเรื่องของผู้คนที่สัญจรรถลาอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะดูอินเดียดีครับอย่างต่อมาที่ชอบแต่ว่าก็มีไม่ชอบเดี๋ยวจะพูดอีกทีในพาร์ทที่ไม่ชอบก็คือเรื่องของสไตล์ครับอย่างแรกที่ผมคิดว่าแม่งดีมากคือดนตรีประกอบหนังเนี่ยสามารถใช้ดนตรีประกอบได้ค่อนข้างถูกจังหวะมากๆแล้วเพลงแต่ละเพลงที่เลือกมาคือแบบดีเกินอ่ะเพลงแม่งดีมากแบบโยกขาตามเลยนะครับมันจะมีสกอร์ที่เป็นแบบเพลงอินเดียเอามาใช้ฉากแอคชั่นก็ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยก็คือเรื่องของงานภาพครับงานภาพของเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีพาร์ทที่ผมไม่ชอบอยู่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยพูดอีกทีในพาร์ทที่ไม่ชอบมันจะพ่วงไปกับเรื่องของฉากแอคชั่นเว้ยคืองานภาพอ่ะมันสวยเว้ยเกรนดิ้งจัดแสงทุกอย่างมันสวยดีแล้วก็มุมกล้องค่อนข้างจะสื่ออารมณ์แล้วก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ฉากแอคชั่นมันจะพัฒนาไปพร้อมกับตัวละครเพราะว่าตัวละครในหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่คนที่เก่งแต่เกิดเว้ยมันจะค่อยๆเก่งขึ้นไปแล้วงานภาพฉากแอคชั่นทุกอย่างเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นตามตัวละครที่เก่งขึ้นครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสไตล์ที่จัดและน่าสนใจนะแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมที่เดี๋ยวจะพูดอีกทีในพาร์ทที่ไม่ชอบนะครับอย่างต่อมานะครับก็คือแอคชั่นก่อนละกันเนี่ยก็พูดไปแล้วก็คือแอคชั่นหนังเรื่องนี้ค่อนข้างดุนะคือแบบตบกันเลือดสาดอะแต่ว่าสำหรับผมคิดว่ามันโหดได้มากกว่านี้แต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคอะคิวบู๊การดีไซน์หลายๆฉากนี่คือแบบร้องว้าวเลยเพราะว่าแม่งเจ๋งมากๆคือแบบคิดได้ไงวะแอคชั่นแม่งคิวดีมากจังหวะโบ๊ะบะแอคชั่นอะไรเงี้ยคือมันดีมากๆครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นดาบสองคมนะฮะที่ดีมากๆคือช่วงองค์3องค์สุดท้ายฟันน้องแอคชั่นเนี่ยคือแม่งมีแต่แอคชั่นที่แบบเต็มด้วยสไตล์จัดจ้านแล้วก็เป็นการโชว์ของเดฟพาเทลในการกำกับอะครับคือแบบโอ้โหแอคชั่นพี่แม่งอย่างตึงนะครับพี่ช่วงท้ายนะครับแอคชั่นช่วงท้ายนอนสต็อปแล้วเป็นการซัดกันที่เดือดมากคิวบูดีมากงานภาพดีมากจังหวะแอคชั่นจังหวะปล่อยกระสุนจังหวะปล่อยหมัดโอ้โหมันเดือดสัตว์นะฮะอย่างต่อมาที่ชอบครับก็คือเรื่องของมันเป็นหนังฮอลลีวูดผสมบอลิวูดที่มันมีความสไตล์ฮอลลีวูดกับบอลิวูดที่ค่อนข้างลงตัวหนังฝรั่งก็จะเป็นแบบบล็อกบัสเตอร์พิมพ์นิยมแอคชั่นเหมือนแบบฟิลจอห์นวิกนิดนึงแต่ว่าผมว่าอันนี้ค่อนข้างจะสมบุกสมบันกว่าจอห์นวิกแล้วก็มันจะมีความฟุ้งๆเว่อร์ๆโมเมนต์แบบแบบ This is India movie อ่ะ This is Bollywood ชัดๆผมว่าสไตล์ตรงเนี้ยน่าสนใจมากๆแล้วก็หนังเนี่ยสามารถทำได้ดีในเรื่องของการผสมผสานวัฒนธรรมของหนังฮอลลีวูดกับอินเดียเข้าด้วยกันครับอย่างต่อมาที่ชอบครับก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับผมคิดว่าบทหนังเรื่องนี้อย่างแรกคือมันเป็นหนังล้างแค้นเว้ยเป็นหนังล้างแค้นที่ค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็ที่ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยคือมันไม่ง่ายเว้ยหลายๆครั้งครับหนังล้างแค้นเนี่ยตัวละครมันมาแบบกูโหดมาฆ่าแหลกอะไรเงี้ยในหนังเรื่องนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยระหว่างองค์1องค์2องค์3ตัวละครมันจะเริ่มเลยจากแบบอ่ะกูคิดมาดีแล้วว่ากูจะล้างแค้นแล้วมันก็จะเผชิญกับบทเรียนก่อนที่มันจะเผชิญกับบทเรียนอีกครั้งแล้วก็กลายเป็นคนที่เก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันฟิลเหมือนจอห์นวิกที่เจ็บได้ตายเป็นนะครับต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ตัวละครมันดีไซน์ได้ดีมากการสร้างตัวละครของหนังเรื่องนี้จริงๆอ่ะมันไม่ดีแบบที่สุดหรอกเพราะว่าผมยังรู้สึกว่าตัวละครพระเอกอ่ะมันดีนะมันดีมากๆเลยมันมีมิติมีแง่มุมมีแรงขับเคลื่อนแล้วก็แบบมันค่อยๆเก่งขึ้นอ่ะมันมีความเป็นคนมันเจ็บได้ตายเป็นแต่กลับกันครับกับตัวละครของตัวโกงอ่ะแม่งแบบโคตรเลวแบบเลวอ่ะคือฟิลหนังบล็อกบัสเตอร์สุดๆนะครับซึ่งผมก็เลยคิดว่าตัวละครอ่ะมันทำไม่ดีมากหรอกแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะมันเล่าให้เราสามารถเข้าใจพระเอกแล้วก็สะใจตอนล้างแค้นได้เว้ยคือแม่งฉากล้างแค้นฉากอะไรคือแบบโห
โคตรสะใจอ่ะแบบเออมึงเอาอีกดิเอาอีกดิอะไรอย่างงี้เลยนะครับแล้วก็อย่างต่อมาที่ชอบครับในเรื่องของบทนะคือหนังเนี่ยมันมีการหยิบเรื่องของรามเกียรติ์หนุมานแล้วก็เรื่องของเทพฮินดูเนี่ยมาเล่นบิดเล่าได้ค่อนข้างน่าสนใจครับในหลายๆครั้งหลายๆองค์ประกอบเนี่ยหนังมันมีการเอาองค์ประกอบตรงเนี้ยมาใช้ถึงแม้ว่าบางจุดเนี่ยมันจะแอบเบี้ยวไปหน่อยแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าโอเคสร้างสรรค์แล้วก็น่าสนใจนะครับมีความเอารามเกียรติ์มาใช้ได้แบบไม่เคอะเขินเหมือนแอนิเมชันบางเรื่องนะครับก็คือแบบเออมันก็ประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมนึกถึงเรื่องนี้เลยเว้ยที่เคยดูกับพี่โอ๋อะวิริยามเวหาที่มันเอานิทานเวตาลมาบิดเล่าใหม่เออมันมีฟิลนั้นอยู่ซึ่งเออผมชอบนะครับแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยผมมองว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องการปลดแอกมันมีการยั่วล้อกับการเมืองอินเดียเรื่องของความขัดแย้งระหว่างชนชาติเพราะว่าอินเดียเนี่ยประเทศมันใหญ่นะครับแต่ละจุดของอินเดียเนี่ยมันก็เลยจะมีคนที่มีความเชื่อไม่เหมือนกันมี culture ไม่เหมือนกันหนังเรื่องนี้มันหยิบตรงนั้นมาใช้ครับมันคือการปลดแอกของคนกลุ่มน้อยจากผู้มีอำนาจที่ผมว่าหนังเนี่ยมีสารตรงนี้ที่ค่อนข้างจะทรงพลังมากๆแล้วก็แบบดูแล้วแบบเราอินพอสมควรนะครับก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยคือผมคิดว่าภาพรวมตัวหนังเนี่ยมันค่อนข้างจะคลีเช่ไปหน่อยที่บอกว่าตัวมันร้ายและตัวดีแม่งแบบพระเอกเนี่ยแม่งฆ่าคนเป็นเบื่อเลยแต่มันก็ยังดูไม่เลวเออแล้วก็ผมรู้สึกว่าองค์หนึ่งองค์สองสามมันก็แบบไต่ระดับตามปกติอ่ะมันเป็นฟิลแบบฮีโร่เจอร์นี่อะครับมันก็ตามสุดสำเร็จทั่วไปก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามันแบบพาคนดูไปได้ไกลมากกว่านี้เนี่ยมันน่าจะแบบโดดเด่นมากกว่านี้จริงๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าผมคาดหวังเพราะว่าตอนดูตัวอย่างเนี่ยคือแม่งมันมากแล้วก็คำวิจารณ์ในตัวอย่างที่แม่งแปะมาเนี่ยคือแบบโอ้นี่มันแอคชั่นศตวรรษชัดๆอะไรเงี้ยพอดูแล้วก็แบบมันก็ดีแหละมันก็โดดเด่นแหละแต่เพียงแค่ว่าสำหรับผมอ่ะมันยังไม่ได้คลิกขนาดนั้นนะครับแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยคืออย่างที่ผมปูไว้ครับว่าหนังเนี่ยมันมีฉากแอคชั่นที่พัฒนาไปพร้อมกับตัวละครครับนั่นแหละฮะปัญหาครับคืออย่างนึงอ่ะมันก็เป็นสไตล์มันก็เป็นอะไรที่แบบสร้างสรรค์และน่าสนใจเว้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก่อนที่ตัวละครมันจะเก่งขึ้นฉากแอคชั่นคิวมันจะดีขึ้นอ่ะมันต้องผ่านอะไรที่แบบสมบุกสมบันมากๆอ่ะแล้วมันไม่ค่อยเฟรนลี่กับคนดูเท่าไหร่อ่ะครับซึ่งผมคิดว่าปัญหาอีกอย่างนึงคือทุนหนังมันน่าจะไม่สูงมากเว้ยมันก็เลยมีการใช้แอคชั่นในแบบที่หนังทุนต่ำชอบใช้ก็คือการจับครอสอัพหน้าครอสอัพปืนครอสอัพก็คือช็อตแคบแบบอย่างเงี้ยครอสอัพแล้วก็อีกช็อตที่หนังชอบใช้เนี่ยก็คือมีเดียมช็อตประมาณนี้ก็ได้เนี่ยเออประมาณเนี้ยมีเดียมช็อตก็คือแบบมันจะไม่ได้แบบเห็นภาพกว้างอ่ะหนังเนี่ยชอบใช้สองมุมกล้องนี้บ่อยมากๆเกือบทั้งเรื่องมันอึดอัดและในฉากแอคชั่นอ่ะมันมีการเจอกล้องครับด้วยความที่อย่างที่ผมบอกว่ามันต้องการจะทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครอ่ะมันยังไม่เก่งกล้องมันก็จะสั่นมึนหมุนไปหมุนมาผมมึนหัวไว้สำหรับผมอ่ะแล้วผมนั่งแถวเนี่ยแถว F4 ก็คือแบบริมมันจะเป็นจุดที่สายตาเราอ่ะมันโฟกัสทั้งจอไม่ได้อ่ะแล้วผมทำงานมาทั้งวันแล้วไงมันก็เลยอาจจะปวดจอประสาทตานิดนึงอ่ะถ้าสำหรับใครที่แบบสมองโป่งก็ลองไปดูแล้วกันอาจจะแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้มึนหัวแต่สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าหนังหลายๆช่วงมันมึนหัวมากและด้วยความที่ฉากแอคชั่นในองค์แรกๆครับมันแบบแอคชั่นในร้านอาหารอ่ะแสงน้อยๆอ่ะมันแบบไฟวิบวับแสงน้อยอ่ะมันเพ่งเยอะแล้วมันปวดตาครับคือครึ่งแรกผมแทบตายอ่ะผมควานหายาดมแทบตายเลยอ่ะคือแบบน้ำมืดอะแต่ว่าหาไม่เจอเพราะว่าน่าจะลืมไม่ลง Challenger นะครับดังนั้นก็ถือว่าผมรู้สึกว่าฉากแรกแอคชั่นเนี่ยสำหรับผมมันก็ดีนะมันเป็นสไตล์ดีคือเราเข้าใจว่าทำไมแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าสำหรับผมอะมันไม่ค่อยเฟรนลี่ของเท่าไหร่มันแบบดูแล้วมันจะอ้วกอะมันจะอ้วกอะคือแบบมันมึนหัวครับก็สรุปง่ายๆครับโดยรวม Monkey Man เป็นหนังแอคชั่นที่มีบทน่าสนใจใช้ได้หยิบเรื่องราวของชนกลุ่มน้อยในอินเดียมาบิดเล่าเข้ากับความเชื่อได้อย่างพอดิบพอดีทำให้สารของหนังมันทรงพลังพอตัวครับตัวหนังมีสไตล์จัดจ้านมีงานดนตรีและภาพที่โดดเด่นรวมไปถึงฉากแอคชั่นที่จะค่อยๆพัฒนาไปตามความเก่งกาจของตัวละครซึ่งจุดนี้เองมันกลายเป็นดาบสองคมครับในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็ดูฉูดฉาดหวือหวาแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งเนี่ยการที่ฉากแอคชั่นมันค่อยๆดีขึ้นมันก็ทำให้คนดูต้องทนอยู่กับฉากแอคชั่นนัวหมัดที่หมุนไปหมุนมาจนมึนหัวสำร้ายการที่หนังเนี่ยไม่ได้ทุนสูงมากและเลือกใช้อะไรแบบนี้มากจนเกินไปก็ทำให้หลายฉากเนี่ยมันออกมาชวนวิงเวียนจนหน้ามืดในภาพรวมฉากแอคชั่นของหนังเนี่ยมันดุเดือดสนุกและเต็มไปด้วยการต่อสู้แบบถึงเลือดถึงเนื้อแต่กว่าครึ่งของมันถูกถ่ายทอดผ่านสไตล์ที่ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่คือสไตล์มันจัดนะแต่ว่ามันน่าจะยังไม่เหมาะ
กับบริบทตรงนี้กับคนดูกับสายตาคนดูอะทำให้สำหรับผมเนี่ยมันยังไม่สามารถทำงานได้ดีเท่าที่ควรจากวิธีการที่มันใช้ครับก็ถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบแอคชั่นแบบมันๆนัวๆหนังแอคชั่นแบบแอคชั่นเยอะๆสู้ล้างแค้นสะใจสะใจเรื่องนี้ตอบโจทย์ครับแล้วก็ถ้าคุณเป็นแฟนของเดฟพาเทลนะครับหนังเดบิวต์การกำกับเรื่องแรกของเขาก็ลองมาดูได้ครับก็ถือว่าเป็นหนังที่สไตล์จัดมากแบบมากเวอร์เตือนนะครับถ้าใครที่เป็น motion sickness แพ้การแบบหมุนกล้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบแสงไฟวับวิบวับเนี่ยอาจจะต้องทำใจนิดนึงเพราะครึ่งเรื่องแรกเนี่ยคือมันนนัวเลยครับมันสาด motion sickness ใส่คุณแบบโอ้ขอร้องมึนแล้วมึนแล้วผมเป็นอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งสำหรับผมก็คิดว่าผมก็ปกติผมก็ไม่ได้ motion sick นะผมดู hardcore henry ได้แล้วก็ผมเล่นเกม fps แบบ epic legends อะไรเงี้ยแต่เรื่องที่ทำให้ผมมึนหัวได้คือแบบนับถือจริงๆนะครับ 7.5 เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย monkey man ชื่อไทยก็ monkey man 16พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ